เรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็จะขึ้น Chapter 4เป็นบทที่4 Chapter 4 How to Dehypnotize Yourself from False Beliefs False ก็คือความเชื่อที่มันผิดผิดนะคะความเชื่อที่ผิดก็คือเราจะเลิกสะกดจิตตัวเองจากจากความเชื่อที่ผิดผิดได้ยังไงเนาะ อะเริ่มกันด้วยคำคมของเขาค่ะประจำบท convictions are more dangerous enemies of truth than liesconvictions คือ,เ,อ,อเวลาที่เราตั้งมั่นอะไรสักอย่างเนาะ l i k ๆเออไม่ใช่สิไม่ใช่สิได้เหมือนกันก็คือแปลได้แปลได้แปลได้สองอย่างนะคะก็คือที่อยากจะแชร์ conviction ก็คือ a strong opinion or belief ก็คือความเชื่ออะไรอย่างแรงกล้ากับอะไรบางอย่างเนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือ conviction for something จะหมายถึงการที่เราพบว่าใครทำอะไรผิดในศาลอย่างเงี้ยก็จะก็จะก็จะบอกว่า she has six previous convictions for for theft อย่างเช่นเอ่อมีข้อหาอ่แปลว่าข้อหานั่นแหละว่าหลอนเนี่ยมีมีหกข้อหานะในในเรื่องของการขโมยก็จะแปลได้สองแบบแบบนี้นะคะก็คือ conviction Uh, ในที่นี้ก็จะเป็น convictions are more dangerous enemies of truth than lies ก็คือเขาจะหมายถึง a strong belief นั่นเองความเชื่ออะไรบางอย่างอย่างฝังใจอย่างสุดใจเนี่ยม,มันเป็นศัตรูที่อันตรายมากกว่าความจริง เป็นเป็นศัตรูของความจริงที่ยิ่งกว่าการโกหกซะอีกนม่แปลยังไงให้มันสวยงามดีเนี่ย convictions are more dangerous enemies of truth than lies ก็คือความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้แหละว่ามันผิดหรือถูกอะ่ะมันอันตรายยิ่งกว่าการโกหกซะอีกว่างั้นเถอะนะคะก็คือให้ระวังว่าตัวเองเนี่ยกำลังเชื่ออะไรผิดผิดอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นจะมันจะเป็นสิ่งที่บิดเบือนความจริงได้มากยิ่งกว่าคำโกหกนั่นเองค่ะโดยคุณ um, I, I don't know how to read this name ไม่รู้ว่าจะอ่านชื่อของเขายังไงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ Fredric Wertham n i e เยสักอย่างนะคะใครสนใจลองไปซื้อหนังสือมาดูได้นะ,ะว่าว่าใครเป็นคนที่พูดประโยคนี้ไวะะ้เนาะอ่ะ A question that I have been asked many times about p s y c h o s e p e r i c s equates as if imagination would fake it till you make it or pure fantasy คำถามหนึ่งที่ผมถูกถามหลายครั้งมากๆเกี่ยวกับ p s y c h o s e p e r a d i c s ว่ามันเท่ากับ uh, ว่ามันเป็นว่าว่าไซโคไซเบเนติกเนี่ยมันเหมือนกับินตนาการเอ่อเฟกเกตอันที่คุณมหรือเปล่าแบบว่าเอ้ยแซงทําไปจนกระทั่งทํามันได้จริงๆหรือว่ามันเป็นเรื่องแฟนตาซีล้วนๆเลย nothing could be further from the truth fake it t i l l you make it is external superficial and unrealistic it is sometimes taught to salespeople to their to their financial and emotional detriment นะคะเขาบอกว่าก็ ไอ้ a อ้หลักการ fake it until you make it เนี่ยมันจะก็ถูกนำไปสอนในหลายๆแขนงเนาะในหลายๆแขนงเลยไม่ว่าจะเป็น sales people ก็คือนักขายหรือว่าหรือว่าหรือว่าช่วยช่วยในเรื่องของคนที่มีที่กำลังประสบภาวะ ด้านด้านอารมณ์หรือด้านการเงินอย่างเงี้ยไอ e it till you make it เนี่ยก็ก็จะนำาถูกนำมาใช้ instead psycho cybernetics including as if imagination practice is not about freud but a search for hidden truth แต่ psycho cybernetics นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เขาเรียกว่าเป็น freud f a a u d อ่านว่า freud นะคะไม่ใช่เป็นแบบไม่ได้เป็นการโกหกอะ ไม่ได้เป็นการโกงอย่างนั้นไม่ได้เป็นการคิดแบบคิดแบบให้เป็นทางลัดอะไรอย่างนั้นนะคะ is not about Freud but a search for hidden truth จะเป็นการที่เราเนี่ยมันเป็นกระบวนการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ต่าง,างหา it is about uncovering your true self by creatively challenging ideas your self image accepts as facts about you มันเป็น psychoanalytic อะ่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราอะ่ะ ต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองผ่านการท้าทายความคิดความเชื่อเก่าของเราเองนะคะอย่างสร้างสรรค์ว่าความเชื่อหรือความจริงที่เรายอมรับว่ามันเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะหาตัวเราที่จริงกว่าเข้าไปอีก That may or may not have been valid once but need not be valid today or tomorrow This story from my original book Illustrates this เขาบอกว่าซึ่งไอความจริงตรงนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงในครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องเป็นจริงในตอในวันนี้หรือในพรุ่งนี้ก็ได้คือคือ,คอมันสามารถเปลี่ยนได้น,นั่นเองเขาก็เลยจะเล่าเรื่องราวจากจากจาก original book นะคะให้ฟังว่าในในหน,นังสือฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไง My friend d r Alfred Adler had an experience with a young boy that illustrates just how powerful belief can be on behavior and ability. ดร Alfred Adler นะคะก็มีประสบการณ์กับเด็กผู้ชายที่แบบยังยังเด็กอยู่นะที่โชว์ว่าความเชื่อเนี่ยมันทรงพลังมากขนาดไหนต่อพฤติกรรมต่อความสามารถด้วย He got off to a bad start in arithmetic, and his teacher became convinced that he was Jump in mathematics คือเขาเนี่ยเริ่มต้นเด็กผู้ชายคนนี้ก็เริ่มต้นด้วยด้วยด้วยความรู้ด้านด้านคณิตศาสตร์อะคะ่ะที่ที่เป็นเรื่องของการบวกลบเลขคูณหารอะไรเงี้ยเออเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไร arithmetic มันภาษาไทยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ที่ที่เป็นเรื่องของการบวกการคูณตัวเลขอะไรพวกเนี้ยค่ะ and the and his teacher แล้วครูของเขาเนี่ยก็ เชื่ออย่างสุดใจไปเลยว่าว่าเอ้ยเขาต้องโง่แน่ๆคนคนนี้เด็กคนนี้ต้องโง่เลขแน่ๆเลยนะทีนี้ the teacher then advised the parents of this fact and told them not to expect too much from of him แล้วทีนี้ครูคนนี้ที่เชื่อไปแล้วฝังหัวว่าเด็กคนนี้น่าจะโง่เลขนะก็เลยไปบอกออไปบอกพ่อแม่ของเด็กคนนี้ว่าเนี่ยแหละคือ fact คือความจริงว่า ลูกของคุณนะ่ะน่าจะไม่เอาอาเรื่องเรื่องเลขนะแล้วอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับเขาเลย They t o o were convinced ทีนี้พ่อแม่ก็เชื่อค่ะงงไหมพ่อแม่ก็เชื่อเฉยเลยนะ <laughs> Adler passively accepted the evaluation they had placed on him แล้ว Adler เนี่ยก,ก็รับก็รับก็รับการประเมินว่าเออ,เอก็ครูบอกแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าตัวเองโง่เลขทีนี้ and his grades in arithmetic Has proved that they had been correct. Look great, never shake any saatong One day, that <coughs> one However, he, he had a sudden flash of insight and thought he saw how to work on a problem that the teacher had put on the board and that none of the other people could work. Man miyo one เขามีมันเป็นความรู้ที่แบบ flash เข้ามาในหัวไม่รู้แหละว,ว่ายังไงแต่เขาคิดว่าตัวเองน่ะรู้ว่าจะแก้ปัญหาที่อาจารย์เขียนขึ้นอยู่บนกระดานได้ยังไงในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆน,นะคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงนะคะ he announced as much to the teacher เขาก็เลยบอกครูว่าเอ้ย e ครูครับผมรู้ she and the whole class laughed แล้วครูแล้วก็ทั้งคลาสเนี่ยก็หัวเราะเยาะเลยค่ะ Whereupon he became indignant, strode to the back to the blackboard and worked the the problem much to their amazement นะ,ะก็ไม่ไม่ว่าจะโดนหัวเราะยังไงเขาก็เขาก็เดินขึ้นไปเดินตรงไปที่หน้ากระดานแล้วก็แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์อันนั้นให้กับเพื่อนๆและคุณครูดูแล้วทำให้แบบทุกคนตกตะลึงมาก In doing so he realized that he could understand arithmetic He felt a new confidence in his ability and went on to become a good math student แล้วจากนั้นเขาก็ไดตระหนักว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็เข้าใจเหมือนกันเขาก็เขาก็เก่งคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันเขาสามารถบวกลบคูณหารได้ทีนี้เขาก็เลยได้รับความมั่นใจตัวใหม่นี้มาในในความสามารถของตัวเองแล้วก็กลายมาเป็นนักเรียนที่นักเรียนที่เก่งเลขขึ้นมาได้นะคะ Dr. Adler's experience was very much like that of a patient of mine some years back. A business person who wanted to excel in public speaking because he had a vital message to impart about his outstanding success in a difficult field. So he said that Dr. Adler's experience was that of some in อยากจะพูดในที่สาธารณะได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีข้อความมีแมสเซจบางอย่างที่อยากจะบอกกับคนอื่นๆเพราะว่าเขาได้รับเขาเขา,เขาสามารถก้าวข้ามผ่านประสบการณ์ที่ ที่มันยากอ่ะได้อย่างประสบความสำเร็จก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้กับคนอื่น He had a good voice and an important topic เขาก็มีเสียงที่ไพเราะดีนะ a good voice แล้วก็มีมี message ที่อยากจะสื่อดีหัวข้อดี but he was unable to get up in front of strangers and put his message over แต่เขาไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตอ่ตอหน้าคนจำนวนมากแล้วก็ แล้วก็แล้วก็บอกข้อความอันนี้ออกไปได้ What held him back was his belief that he could not make a good talk and that he would fail to impress his audience ไอ้สิ่งที่ดึงเขาดึงรั้งเขาเอาไว้อยู่นะคะที่เป็นที่เป็นจุดที่ดึงรั้งเขาไว้อยู่ What held him back ก็คือความเชื่อของเขาว่าเขาคงจะไม่สามารถพูดได้ได้ดีหรอกแล้วคงจะแล้วก็คงจะไม่สามารถทำให้ทาให้ผู้ฟังเนี่ยประทับใจได้แน่ๆเลย simply because he didn't have an imposing appearance เพราะว่าเพียงเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีรูปรักภายนอกที่มันที่มันดูดีแค่นั้นเอง he didn't look like a successful executive เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูไม่เหมือนกับผู้บริหารเจ้าของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ this belief had burrowed so deeply into him that it threw up a roadblock every time he stood up before a group of people and began to talk แล้วไอ้ความเชื่อตรงเนี้ค่ะ มันก็มันฝังหัวมันฝังเข้าไปในตัวเขาอย่างรากหรือเยอะมากๆจนจนมันกลายเป็นแบบเป็นตัวที่บล็อกตัวที่บล็อกความสามารถทุกอย่างของเขาทุกครั้งที่เขายืนขึ้นต่อหน้ากลุ่มคนแล้วเริ่มที่จะพูดอไอเดียนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาเสมอ he mistakenly concluded that if he could have an operation to improve his appearance he would then gain the confidence he needed แล้วทีนี้เขาก็เลยสรุปไปว่า เขาไปสรุปผิดๆนะคะว่า mistake n l y c o n c l u d d e That ถ้าเกิดว่าเขาได้รับการผ่าตัดเพื่อที่จะ,ะพ,พัฒนารูปรักษภายนอกเนาะเพื่อที่จะทําให้รูปรักษภายนอกของเขาเนี่ยหล่อสวยหล่อมากขึ้นบากยิ่งขึ้นเขาก็คงจะสามารถได้รับความมั่นใจที่เขาจาเป็นต้องมีในการในการ,ในการที่จะออกไปพูด public speaking อันเนี้ย a n operation might have done the trick and it might not ซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะช่วยได้หรืออาจจะไม่ช่วยก็ได้

was preventing him from delivering the vital information he had แล้ววิธีแก้ปัญหาของของเคสของผู้ชายคนนี้ที่ถูกพบก็คือที่ถูกค้นพบก็คือว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใหม่ว่าได้ว่าไอ้ไอ้ความคิดลบๆของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ป้องกันไม่ให้เขาที่ที่เป็นตัวการที่ทําให้เขาไม่สามารถ จะส่งต่อข้อมูลที่สำคัญมากๆนี้ที่เขาอยากจะสื่อสารให้กับคนทั่วไปได้ He succeeded in replacing the negative belief with a positive belief that he had a message of, of extreme importance that he alone could deliver no matter what he looked like คือเขาก็เขาประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะแทนที่ความเชื่อเก่าด้วยเซตความเชื่อใหม่ว่าเขาเนี่ยมันเขาว่าตัวของเขาเองอะมีข้อความที่มันสำคัญมากมากเกินกว่าที่ ที่แบบที่มันมันสำคัญมากจนแบบมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งสารตัวนี้ได้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเขาจะมองดูเป็นคนยังไงว่าเขาจะหล่อจะสวยหรือเปล่าแต่ใจความสำคัญก็คือเขามี extreme importance that he alone could deliver เขามีข้อความบางอย่างที่สำคัญมากที่มีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่สามารถจะบอกได้ the only change Uh, and in due time, นะคะ, he was one of the most sought-after speakers in the business world. He most sought-after speakers in the business world. The only change was in his belief and in his self-image. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงในความเชื่อของเขาและในเซลฟ์อิมเมจของตัวเองนั่นเองก็คือไม่ไม่ต้องผ่าตัดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นเป็นหมอศัลยแพทย์ที่พูดจนคนคไข้ไม่ไม่ผ่าตัดด้วยนะ talk himself out out of the business now the point I want to make is this ซึ่งอ่าตอนนี้ใจใจความหลักที่ผมอยากจะอยากจะบอกก็คือ Adler had been hypnotized by a false belief about himself. Adler nya godai tu not figuratively but literally and actually hypnotized ไม่ใช่แค่แบบ คือคือเขาเขาถูกสะกดจิตจริงๆอะไม่ได้โมเมขึ้นมาเอง Remember that we said in the last chapter that the power of hypnosis is the power of belief จำยังจำได้ไหมว่าในบทที่แล้วอะไอะ้ที่เราพูดถึงเรื่องของพอพลังของการสะกดจิตว่ามันก็คือพลังของความเชื่อมันคือสิ่งเดียวกันค่ะ Let me repeat here ให้ผมพูดซ้ำอีกครั้ง d r Barbers explanation of the power of hypnosis ว่า d r b a r b e r เนี่ยได้อธิบายถึงพลังของการสะกดจิตไว้ว่า We found that Hypnotic subjects are able to do surprising things only when convinced that the hypnotist's words are true statements. When the hypnotist has guided the subject to the point where he is convinced that the hypnotist's words are true statements, the subject then behaves differently because he thinks and believes differently. <laughs> <laughs> เราพบว่าถ้าเกิดว่าคนที่ถูกสะกดจิตอ่ะเขาเนี่ยจะสามารถทําอะไรที่มันแปลกประหลาดหรือว่าทําอะไรที่มันน่าตกใจได้ถ้าเกิดเชื่อจริงๆว่าคําพูดที่ถูกส่งเข้ามาจากจากคนสะกดจิตเนี่ยมันเป็นประโยคที่เป็นจริงในตัวเขาหรือ AKA หรือ เพราะว่าเขาคิดว่าและเชียวและเชื่อว,ว่ามันเป็นจริงเขาก็จะสามารถประพฤตตัวได้แตกต่างออกไปจากที่เคยได้ทันทีได้ทันทีด้วยนะคะเพราะว่า ic, ฮิปโนติกฮิปโนซิสเนี่ยจริงๆมันก็คือสะกดจิตในภายทันทีอะเออแล้วแล้วมันแปลกมากๆเลย The important thing for you to remember is that it doesn't matter in the least how you got the idea or where it came from. สิ่งสำคัญสำหรับคุณที่คุณต้องจำไว้ก็คือว่ามันไม่สำคัญเลยว่ามันมันไม่สำคัญเลยว่า ว่าคุณจะได้ไอเดียนั้นมาจากไหนหรือมันมาจากไหน you may never have met a professional hypnotist คุณอาจจะไม่เคยเจอกับนักนักสะกดจิตมืออาชีพก็ได้ you may have never been for formally hypnotized คุณอาจจะไม่เคยถูกสะกดจิตอย่างเป็นทางการ but if you have accepted an idea from yourself แต่ถ้าคุณยอมรับไอเดียนั้นจากตัวเอง from yourself from your teachers จากครูของคุณจาก your parents from your parents friends advertisements จากเพื่อนของคุณจากโฆษณาต่างๆ or any other source หรือจากสื่อต่างๆด้วยเหมือนกัน and further หรืออื่นๆอ,อีก if you are firmly convinced that idea is true ถ้าคุณเชื่ออย่างสุดใจเังถ้าคุณแบบว่าถูกถูก convince ก็คือถูกทำให้เชื่อคะ่ะว่าไอเดียนั้นนะ่ะมันเป็นจริง is true It hypnotist, i the 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 has have same as as words power over you the ist, so words have over p you o y n z มันก็จะมีมันก็จะมีผลเหมือนกับการที่นักสะกดจิตนั่นแหละเหมือนกับคำพูดของนักสะกดจิตเวลาที่เขาจะสะกดจิตคนไข้นั่นแหละเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราถ้าเราถ้าเรายอมรับว่าอะไรบางอย่างมันเป็นจริงนะคะ scientific research ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะ scientific research has shown that d r Adler's experience was not one in a million ก็ผลวิจัยก็ได้แสดงออกมาว่าประสบการณ์ของ d ร r Adler's นะคะ ไม่ใช่เป็นแค่ but typical of practically all students who make poor grades In chapter 1 we told of how Prescott Leckie had brought about almost miraculous improvement in the grades of school children by showing them how to change their self image 呃, Prescott Leckie, ว่าเขาเอานักเรียนที่เรียนได้ไม่ดีที่เกรดไม่ดีเนี่ยมาทำให้เกิดเป็น uh, miraculous improvement ก็คือนักเรียนพวกนั้นเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดประหนึ่งว่าเกิดปฏิหารขึ้นโดยการที่แสดงสอนให้หนักเรียนพวกนั้นเนี่ยรู้จักการเปลี่ยน self-image ของตัวเองนั่นเองค่ะ after thousands of experiments and many years of research หลังจากที่ทดลองมาเป็นพันๆครั้งแล้วก็วิจัยอยู่หลายอยู่หลายปีมากและคี n c l u d e d that poor grades in school are in almost every case due in some degree to student self conception and self definition เล็กกี้กสาา็สามารถสรุปได้ว่าไอ้เกรดต่ำๆในโรงเรียนเนี่ยที่นักเรียนทำได้เกรดไม่ดีเนี่ยแทบจะทุกเคสเลยค่ะก็ are in almost every case มันเกิดจากการที่ตัวนักเรียนเองเนี่ยเขามีนิยามเกี่ยวกับตัวเองหรือมีคอนเซปต์เกี่ยวกับตัวเองที่มันที่มันเป็นตัวจุด เป็นตัวสร้างปัญหานะคะ These students had been literally hypnotized by such ideas as I am dumb ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกสะกดจิตว่าตัวเองอะโง่ I am dumb I am poor in arithmetic ว่าฉันนย่าโง่เลข I am a naturally poor speller ฉันอะเป็นคนที่สะกดไม่เก่งเลยเออฉันเป็นคนที่แบบสะกดเอ,อ่อสะกดคำไม่เก่งโดยธรรมชาติเลย I don't have a mechanical type mind ฉันไม่ได้มี Uh, ไม่ได้มีหัวในด้านการคิดเป็นหลักเป,เป็นเหตุเป็นผลเป็นตามหลักวิศวะเป็นแบบเป็นกลไกาการคิดอะ c h a n i c a l type mind e t e t With such self-definition, students had to make poor grades in order to be true to themselves. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาพอนักเรียนเหล่านั้นเนี่ยได้มี self-definition มีนิยามตัวเองอย่างนั้นแล้วนักเรียนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ได้เกรดแย่ๆค่ะเพื่อที่จะ เพื่อที่เขาจะได้มันมันจะได้มันจะได้ไดสอดคล้องกันไงก็คือเรามองว่าตัวเองโง่ไงถ้าเราไปตั้งใจเรียนมันก็ผิดคอนเซปต์ดิ <laughs> มีนะจริงๆมีมีคนที่คิดอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็คือเรามองว่าอา้าก็ อย่างไออย่างเงี้ยเห็นเห็นเลยไออย่างเงี้ยไอมองไอบอกว่าตัวเองโง่เลขไอไม่เก่งเลขไอเก่งภาษาไอบอกตัวเองอย่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะ,ะเฉพาะว่าครูคนหนึ่งอะ่ะก็พูดกับไอแบบนี้ว่าเออถ้าถ้าอยู่เก่งภาษาแล้วอะ่ะอยู่จะอยู่บนมันเป็นเรื่องปกตินะอยู่ก็ต้องไม่เก่งเลขท <c oughs> ั้งทังที่ตอนทั้งทังที่ตอนเด็กๆมันทำได้ดีทั้งคู่นะคะอันนี้ก็งงมากกันจริงๆมันทำได้ดีทั้งสองวิชาในตอนเด็กๆนะแต่พอแบบครูคนนั้นพูดมาปั๊บเราก็อ๋องั้น แล้วเราไปเจอบทบทเรียนคณิตศาสตร์ที่เราไม่เข้าใจแค่บทเดียวอะ่ะเราก็คิดเลยว่าอ๋อนี่ไงหลักฐานว่าว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งเลขซะง,งั้นเลยนะคะก็ก็เป็นอะไรที่เออเออเออมัน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 เป็นอย่างนั้นน่ะว่าเราจะเราจะเราจะรจะู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราเป็นคนเราเป็นคนไม่เก่งเลขนะเราจะเราอย่าไปคิดเยอะกับมันถ้าเห็นโจทย์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก็ให,กให้ก็ให้มองค้ำไปเลยไม่ต้องไปพยายามคิดเพราะยังไงโยก็ไม่เก่งอยู่แล้วอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นจุดที่แบบทำให้ทาให้มันแบบเออมีมีเซลฟ์ g อิมเมจแบบนี้นะคะ